สวัสดีครับเจอกันอีกรอบนึงสำหรับคลิปวิศาสแต่คราวนี้ผมกลายเป็นไฮเมดแล้วก็คือ99แล้วนั่นเองตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นไฮเมดกำลังจะไปลุยแมกมาเลเวล44จริงๆก็ไปลุยตั้งแต่เลเวล40แล้วล่ะผมเอาเรื่องของสกิลก่อนสกิลที่ควรจะมีอย่างแรกเลยคือโคโบต้องเลเวล10หรือถ้าเลเวล7ก็ได้แต่ว่าค่อนข้างเสี่ยงอยู่สกิลที่2ก็คือเซฟตี้วอลควรจะมีเลเวล8ขึ้นไปหรือจะเลเวลต่ำกว่านี้ก็ได้แต่ว่าระยะเวลาไล่มันก็จะนานขึ้นของผมเข้าไปตอนเลเวล4ก็ไล่ประมาณ2-3วิได้มั้งจะต้องสลับพวกคลิปเพนแหวนเพนอะไรด้วยเวลาใช้ซึ่งก็จะค่อนข้างยุ่งยากและอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ถ้าสำหรับใครที่ยังไม่เชี่ยวชาญเรื่องสลับของแนะนำให้เซฟตี้วอลเลเวล10ก่อนของผมมาเริ่มอัดตอนเลเวล8ให้ดูว่าถ้ากรณีไล่ช้าๆเนี่ยมันจะต้องทำยังไงเพราะผมไปลองตั้งแต่เลเวล4แล้วมันเวิร์กดีของที่ควรจะมีผมเริ่มของก่อนอาวุธควรจะแรงที่สุดเท่าที่จะแรงได้ไม่จำเป็นต้องบวก9ก็ได้อาจจะบวก7หรืออะไรก็ได้แล้วแต่ส่วนพวกชุดเนี่ยอันนี้บังคับอยู่แล้วก็คือพาสนาจะชุดทองหรือไม่ก็ได้แต่ถ้าได้ก็ดีเพราะว่าเลือดจะเยอะคือเลือดไม่ควรจะต่ำกว่า 2,200มันจะมีไอ้ตัวหมีท่าอัดแล้วปิวอ่ะผมจำชื่อท่าไม่ได้ท่าอะไรไม่รู้โดนประมาณ 2,000 นิดๆอ่ะอันตัวนั้นอ่ะอันตรายเพราะฉะนั้นควรจะให้เลือดเกินไว้คลิปก็คลิปธรรมดาก็ได้ไม่จำเป็นต้องคลิปทองผมมีคลิปเพนกับไม่ใช่คลิปเพนดิคลิปฮิลกับคลิปเทเลแล้วจะมีสลับแหวนเพนเพื่อที่เวลาผมสลับอันเนี้ยมันจะได้คนละช่องกันจะได้ไม่งงนะอีกอันนึงก็คือหมวกผมจะมีหมวกซาฮาเอาไว้สลับไว้ใช้ท่าเร่งหมวกส่วนหมวกหลักก็คือจะเป็นหมวกปิโกะเน้นวิ่งไวเป็นหลักสำคัญหรือถ้าไม่ใช้ก็ได้แต่ว่าใช้เป็นสกอร์ AGI up ก็ได้ถ้ามี AB ก็ไม่มีปัญหาแต่ผมต้องการใช้แค่สกอร์เบสไอ้พวกนี้ก็เอาเพิ่มเมจิกแอตแทกให้แรงที่สุดรองเท้าก็หมาเน่าเหมือนเดิมอินสัก50ขึ้นเพื่อที่จะได้ยิงมันเข้าหน่อยอันนี้ผมพกมาเผื่อก็คือมียาไว้กับยาบลูอีกอันนึงที่สำคัญขาดได้คือบลูเจมอย่าลืมว่าเซตตี้วอลเนี่ยมันใช้บลูเจมด้วยอันอื่นๆที่ควรจะเอาไปเพิ่มก็ถ้าใช้คุกกี้ได้ก็ใช้ไปคุกกี้แต่ถ้าเกิดไม่มีใช้ไอ้นี่ก็ได้หรือจะไม่ใช้ก็ได้มันอาจจะไม่ได้ต่างกันมากผมใช้ไอ้นี่ให้ดูละกันว่ามันก็ควรจะใช้บ้างแหละอย่าไปงกมากเลยเพราะเราเลเวลต่ำมากจะสดทั้งทีมันก็ต้องนะที่เหลือก็อ่ะใช่ผมควรจะเอานี่มาวิงควรจะเอามาด้วยเพราะว่าที่ผมไปลองเนี่ยเทเลไปตกตรงที่อะไรนะไฟพิวล่าของไอ้ลาวาโกเลมก็เลยโดนเข้าไปเต็มๆเลยประมาณสัก 3,000 ได้เดี้ยงเพราะให้ใช้เทเลใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องพกวิงมาด้วยขาดอะไรอีกไม่น่าจะมีแล้วมั้งมีเดี๋ยวผมใช้ใบคาฟ้าเอาไปเลยดีกว่าอ้าวน้ำหนักเกินนี่หว่าก็ผมเอานี่ออกไปสัก10ถ้ายามีอย่างอื่นบับๆอะไรก็บับๆไปที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งมันก็ส่วนใหญ่ก็เต็มหมดละน้ำหนักเต็มแล้วไปเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาผมจะใช้พระมาบับก่อนก็คือมีตรงนี้บัฟเสร็จเปิดวาร์ปโอเคอย่าลืมกดเพื่อความเร็วเพิ่มอินเพิ่มลัดเพิ่มวิดคราวนี้พร้อมแล้วผมจะใช้ที่เลเวล8เริ่มเลเวล8ยังไง
ไม่ควรจะสู้เกิน2ตัวเราเลเวลยังน้อยอยู่ระวังหนีลาวาโกเลมก็ด้วยสามอันตรายเพราะว่าเซฟตี้วอลมันใช้ได้ไม่กี่ทีก็ประมาณ2ชุดมันก็จะตายแล้วผมจะลองใช้ City Wall Level 8อีกสักหน่อยละกันโอ้โหอันนี้อันตรายเยอะเกินไม่ได้ไม่ได้อันนี้มันก็อุ้ยไม่น่าจะไหวเต็มเพนแล้วไปแล้วจ้าโอ้ยทำไมมันตัวนี้ตีเบาไม่ต้องกลัวเนี่ยมันต้องสลับค่อนข้างบ่อยอยู่เพราะมันมีทั้งเวททั้งอะไรเยอะแยะไปหมดแรงเหมือนกันนี่สำหรับเมจเนี่ยถึกมากผมจะกดวิทย์ไปก่อนเอาให้มันสัก30ลาวาโกเลมจะสดก็ได้ถ้ามันไม่มีลูกน้องนะก็พอไหวน่าจะหมดแล้วสักเลยลูกเจ็ดแรงครับแรงอลังการงานสร้างได้เราไม่เสียไปยิงตัวอื่นจะดีกว่าไหมเป็นพีลบหัวไอ้หมีนี่ก็ดีมีพีเยอะเฮ้ยอื้อหืออย่างที่บอกจะวิ่งไปก็ได้อันเนี้ยถ้าเลือดน้อยๆมันมีท่าสตันอีกตายยากตายเย็นเรียกพีพุ่งจ้าเนี่ยไม่น่าจะนานเดี๋ยวก็อัพแป๊บเดียวสัก 50% แล้วเดี๋ยวผมจะใช้เป็น Safety Wall Level 9เฮ้ยลืมไปอุ้ยไฟพิวล่านี่ว่าเกือบเบสหมดไอ้ตัวนี้ XP ดีจ็อบกาก 69.2 ดูว่าขึ้นเท่าไหร่เซิร์ฟคือคูณด้วยนะเนี่ยตัวละ10กว่าเปอร์เซ็นต์ 12.6 ไม่ถึง10ตัวก็อัพขึ้นเร็วมากโอ้ยยุ่งจังเว้ยเอาล่ะผมจะใช้ Safety Wall Level 9มันก็จะไล่เร็วขึ้นอีกอ
ไฟนี่ตายแน่นอนตัวไล่เซฟตี้วอลเปลืองดูเจมหูยนี่ถ้าเป็นวีสตอมกัดไปสนุกเลยโอ้ยมันแกว่าแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้อีกเดี๋ยวดิปากเขาให้ผมว่าอย่าเชียวเขาที่นี่ก่อนเลยคาโฮน่าจะได้อีกทีนึงเดี๋ยวเราก็จะมีเซฟตี้วอลเลเวล10ก็จะไล่ปึ๊ดปึ๊ดไวขึ้นอีกเริ่มจะสบายแล้วโอ้นั่นไงไอ้แบบนี้ถ้ามีฟอสโนวานี่กดไปแล้วเอาไอ้นี่ก่อนไอ้นี่ตัวบางตายง่ายจริงๆต้อง3ชุดอย่าเลยเสียเวลาก็น่าจะสามารถลุยคนเดียวได้จนจ็อบ50นาไม่น่าจะมีปัญหาอ่ะคราวนี้เราจะมากันที่ Safety Wall Level 10เราก็จะสบายแล้วคราวนี้ก็จะอยู่ชิวๆปึ๊ดเนี่ยสบายเลยเลือก10ยืนแรกไม่ต้องไปแข่งยิงดอกกับคนอื่นให้ปวดหัววุ่นวายหาดอกหนีฮาปี้หนีเดมอนไอตัวเดมอนนี่หนีแหละโอ้ยเนี่ยเราก็ไล่เร็วใช่ไหมเยอะ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 ไปเยอะไปเยอะไปหมีหมีปะโคเลมเอาไปเลยทั้งฝูงยกให้เราขอตัว2ตัวเนี่ยพอแล้วเป็นเมจเยอะมากไม่ไหวโอ้เอาละไงเลือดต้องเต็มแสบนะมึงมันก็จะอย่างนี้แหละถ้าใครยังบังคับเมจไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยแนะนำให้มาเท่าไหร่อันนี้สำหรับคนที่โอ๊ย
ถ้าสลับของแม่นแล้วอะไรแม่นแล้วของก็พอสมควรระดับหนึ่งก็สามารถมาได้ขึ้นเร็วมากเพราะเราไม่ต้องไปหามอนสเตอร์มากมายมีเยอะแยะไปหมดจนต้องหนีซะด้วยซ้ำมอนก็ไม่กัดแรงเท่าไหร่ก็อยู่ได้เรื่อยๆยิงเรื่อยๆแต่ก็อัแบบนี้นี่มันต้องไวนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะอะไรนักหนากันนะโอ้ยโอ้ยมันคืออะไรนี่คือยังไงเซตตี้วอลติดไฟลุก3อันเลยคือยังไงมัวยืนแช่นี่ตายได้แล้วเนี่ยตอนเป็นวีผมก็โดนบ่อยโซสตาร์แตกต้องพกคาถาเนี้ยมาสำรองไม่งั้นยิงอยู่คาถาหลุดมือเปล่าเนี้ยแย่เลยยังไงควรจะมีอาวุธสำรองอีกแล้วยิ่งเยอะยิ่งมอนเยอะปัญหายิ่งเยอะไว้จะหมดทีหลังต้องพกไว้มันเยอะกว่านี้แล้วมั้งนี่ก็ไม่ใช้เยอะถ้าไม่บ้าลุยแบบผมเอาแค่กำลังพอดีมีเยอะไป4ตัวเบสหมดนี่หว่าผมว่าทำไมเบาพอเลือดเราน้อยจริงๆเราเซตตี้วอลและฮิวอย่างเดียวก็ได้เนี่ยไม่ต้องรีบยิงไม่เปลืองยาด้วยสบายแล้วไม่นานเดี๋ยวผมก็จ็อบ50แล้วเดี๋ยวจะมาลงเป็นอีกคลิปหนึ่งให้สำหรับวิที่มีแอมพลิฟายแล้วก็สายฟอโนวาเอามาลุยในดันนี้เนี่ยแหละยังไงก็ขอฝากคลิปเมดอันนี้ไว้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันเอาไว้สำหรับเวลช่วงแรกๆจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นไฮเมดก็ได้นะเป็นแค่เมดธรรมดาก็ได้แต่ว่าสเตตัสก็จะน้อยกว่าก็อาจจะยากขึ้นอาจจะมาสักไม่ต้อง40เป๊ะแบบผมก็ได้สัก50มาก็ได้หรือจะ45ก็ได้เลเวล40มาสำหรับไฮเมดมันก็น่าจะประมาณเกือบ50แหละน่าจะ
จะเกือบ50แล้วสำหรับเป็นไฮเมดครับสวัสดีครับ